ได้พูดไว้ว่าผมนั่งมาตลอดทุกวันนะครับร่างเสร็จแล้วระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก็อยากพี่น้องประชาชนสบายใจและมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งงานนะครับระหว่างนี้ผมยังทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนเรื่อยวางใจใส่เลยพีระพันธ์ใครก็รู้ดูดีไปหมดเสียบสมัครชะลาชัดเจนเรียกว่าดีครบคนจริงพีระพันธ์คือคนที่ชาก็อยากบอกนะคะว่าเพลงที่ครูแต่งเพลงนี้นะคะก็คือวางใจใช่เลยพีระพันธ์วางใจใช่เลยพีระพันธ์เนี่ยนะคะเพื่อท่ามกลางความร้อนระอุสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างแย่งชิงอำนาจการปกครองในช่วงระหว่างการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของรัฐบาลแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่ทว่าครับท่านพีระพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าร่างกฎหมายปรับโครงสร้างพลังงานราคาน้ำมันเกือบ 100% รอคณะทำงานพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและพลังงานตรวจสอบพร้อมยืนยันระหว่างนี้ไม่หยุดทำงานเตรียมพร้อมยื่นร่างกฎหมายเพื่อเข้าคณะรัฐมนตรีและเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปสวัสดีครับวันนี้ผมได้มีการประชุมคณะทำงานพิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและพลังงานเพื่อจะให้พิจารณาร่างกฎหมายที่ผมได้พูดไว้ว่าผมร่างมาตลอดทุกวันนะครับร่างเสร็จแล้วเป็นเรียกว่าเป็นรับแรกร่างแรกนะครับก็จะให้คณะผู้เชี่ยวชาญเอาไปตรวจสอบในรายละเอียดวันนี้ก็เลยมีการเรียกประชุมครับทั้งหมดครับผมร่างเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้หนามากครับทั้งหมดก็90หน้า180มาตราแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบว่าจะต้องมีการปรับปรุงยังไงการร่างกฎหมายเนี่ยเราต้องร่างให้เต็มที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวระหว่างตรงนี้ก็มาตรวจสอบผมระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก็อยากพี่น้องประชาชนสบายใจและมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งงานนะครับระหว่างนี้ผมยังทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องทุกเรื่องที่บอกไว้ยังทำอยู่ท่านต่อแล้วก็เรื่องนี้เป็นบันไดขั้นที่3ผมเคยบอกว่าผมจะมีบันได5ขั้นวันที่บอกเสร็จไป2ขั้นวันนี้ขั้นที่3เสร็จแล้วครับแล้วก็จะเดินหน้าสู่ขั้นที่5ขั้นสุดท้ายเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและความเป็นธรรมในการจำหน่ายราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตครับก็ขอให้มั่นใจว่าผมพีระพันธ์สาลีรัตวิภาคจะทำงานทุ่มเทสติปัญญาและกำลังความสามารถทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศไทยของเราตลอดไปครับเพลงที่ครูแต่งเพลงนี้นะคะก็คือวางใจใช่เลยพีระพันธ์วางใจใช่เลยพีระพันธ์เนี่ยนะคะเพลงนี้เนี่ยครูพยายามที่จะคิดถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณพีระพันธ์และงานของคุณพีระพันธ์ทั้งหมดนะคะไม่มีการเสริมแต่งนะคะแม้กระทั่งคำว่าสมาร์ทนะคะถ้าคุณเจอคุณพีระพันธ์ตัวจริง
ท่านสมาร์ทมากๆนะคะอบอุ่นแล้วก็ดูใจดีนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะที่มันเกินความจริงอ่ะครูเลยบอกว่านี่เลยนะคะคือสิ่งที่คนไทยเนี่ยจะเลือกท่านเป็นนายกแล้วก็ไม่มีความผิดหวังท่านทำงานใหญ่ก็คือเรื่องของพลังงานซึ่งไม่มีใครทำมา50ปีนะมันถูกซุกนะครับถูกหมกอยู่ด้วยทั้งผลประโยชน์แล้วก็ความซับซ้อนการทำสัญญาแล้ววันนี้นะคะคนไทยจะมาถามว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะไม่เห็นเสร็จสักทีคุณเข้าใจไหมคะว่าการทำนะคะเรื่องของพลังงานพลังงานแยกเป็นกี่ตัวล่ะคะนะคะที่จะให้เสร็จได้อย่างใจเราไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแก๊สนะคะน้ำมันน้ำมันประเภทต่างรับผิดชอบและความรับผิดชอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราต้องทำกฎหมายนะคะที่จะไปแก้นะคะในเรื่องของสัญญาที่เราไปผูกติดกับเขานะเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วก็ยังถูกผูกติดมาเพราะฉะนั้นคุณพีรพันธ์ต้องทำกฎหมายก็โชคดีอ่ะท่านเป็นผู้พิพากษาเก่าต้นทุนราคาน้ำมันจริงๆมัน20กว่าบาทเองอ่ะแต่มันกลายเป็น40เนี่ยเพราะว่าอะไรคะคุณต้องเสียภาษีสรรพสามิตคุณต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่นะคะคุณต้องเสียภาษีนะคะปั๊มน้ำมันคุณต้องเสียนะคะกองทุนน้ำมันคุณต้องการช่วยในเรื่องของการกุศลต่างๆแต่ทั้งหมดเนี่ยนะคะไอ้ผู้ค้าน้ำมันมันไม่ได้จ่ายมันให้เราจ่ายการที่ให้คุณพีรพันธ์เนี่ยนะคะมารื้อทุกอย่างให้ราคาน้ำมันมันเป็นไปตามความจริงซึ่งเป็นเป้าหมายของคุณพีรพันธ์ที่เราจะต้องมีน้ำมันสำรองที่สามารถจะทำให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพมีความมั่นคงมีอำนาจและสำคัญที่สุดก็คือมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคำถามที่ถามในเชิงเหยียดหยามว่าอ้าวแล้วดีนักหนาไปลงเลือกนะคะอุ้งอิงทำไมแล้วครูถามว่าถ้าไม่ลงคุณพีรพันธ์จะได้ทำงานที่แสนจะยากและทำมาเนี่ยนะคะ40-50% ได้ไหมคะจะมีโอกาสได้ต่องานนั้นไหมคะถ้านะตัวเองตัดรอนตัวเองออกไปงานตรงนั้นเขาก็ให้คนอื่นมาทำแล้วใครทำได้ก็ไม่มีใครทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องรั้งเอาไว้คืองานมันต้องเสร็จและงานนั้นผลประโยชน์คือคนไทยทุกคนที่จะได้รับนะคะผลประโยชน์จากงานนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นห่วงขู่นะคะคุณพีรพันธ์ว่านะคะยังไงต้องทำงานให้เสร็จคุณเข้าใจนะคะอย่างไรต้องทำงานพลังงานให้เสร็จซึ่งมันเป็นความยุติธรรมนะคะที่คนไทยควรจะได้รับจะให้ท่านทำหรือจะให้ท่านหยุดทำล่ะคะท่านทำงานของท่านท่านไม่สนใจท่านเอาสมาธิมาในเรื่องของการทำงานท่านเอาหัวใจวางเอาไว้ที่ประชาชนเพราะเวลาของท่านนะมันมีค่าสำหรับการทำงานพวกเราทุกคนเนี่ยนะจะรู้อีกนะคะไม่นานเดี๋ยวค่ะว่าประโยชน์มันจะเห็นชัดๆแล้วคุณจะร้องว่าชัยโยผู้ชายคนนี้ทำได้